สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายตัวใหม่ครับ Olight Seeker 4 Pro ซึ่งเป็นตัวอัปเดตมาจากตัว Seeker 3 Pro นั่นเองนะครับขนาดค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแล้วก็รอบนี้ครับความสว่างเขาเพิ่มมาจาก 4,200 ลูเมนเป็น 4,600 ลูเมนครับซึ่งก็ใช้หลอด Osram P9 จำนวน4หลอดนะครับวางหลอดใกล้เคียงกันทำให้เขาสามารถส่องไกลสุดได้ที่260เมตรครับและนอกจากนั้นก็จะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานในเรื่องของซองพกพานะครับแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งสามารถชาร์จผ่านพอร์ต Type C ได้นะทำให้ชาร์จเร็วขึ้นนะครับทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะครับเขาก็ยังยกมาจากตัว Seeker 3 Pro แบบครบถ้วนครับแต่ก็จะมีการตัดเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางออกเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูรีวิวว่าเจ้าตัว Seeker 4 Pro นั้นจะน่าสนใจขนาดไหนโดยรอบนี้นะครับทาง Olight Thailand ก็ส่งตัวสีเขียวโอริกรีนมาให้ผมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสวยและก็น่าใช้มากๆก่อนไปชมตัวอย่างแสงนะครับเรามาดูขนาดของเขาก่อนนะครับผมเทียบขนาดกับฝ่ามือก็ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่เกินไปครับแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าตัว Seeker 3 Pro กันสักเท่าไหร่นะคราวนี้เราจะไปทดสอบแสงกันครับค่าความสว่างสูงสุด 4,600 ลูเมนนะครับแสงของเขานั้นออกแนวกว้างกระจายแสงได้ดีมากๆนะครับซึ่งเหมาะกับการเดินป่าผมทดลองส่องให้ทุกคนดูนะจะระยะกลางหรือระยะใกล้ก็เหมาะครับเพราะว่าเขากระจายแสงได้ดีไม่แสบตาครับมีแสงสโตบให้ใช้งานนะครับซึ่งระดับแสงสโตบนั้นก็เท่าๆกับแสงเทอร์โบเลยที่ 4,600 ลูเมนครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถส่องไกลได้ถึง260เมตรความเข้มแสง 16,895 แคนเดล่าครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับก่อนจะไปทดสอบการใช้งานในเรื่องของแสงกันเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแกะกล่องกันก่อนโอเคครับลุยกันคราวนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัว Seeker 4 Pro กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูรอบๆกล่องก่อนด้านหน้าจะเป็นรูปไฟฉายนะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับที่อยู่ภายในกล่องนั่นก็คือสีเขียว OD Green ส่วนด้านข้างครับก็จะเป็นชื่อรุ่น Seeker 4 Pro ที่ด้านหลังครับจะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องแล้วก็สเปคต่างๆนะครับพวกค่าความสว่างระยะส่องไกลแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นประกันแบบไลฟ์ไทม์นะครับแต่ว่าในไทยนั้นยังรับประกันที่5ปีอยู่นะครับประกันไลฟ์ไทม์นั้นจะมีเฉพาะบางประเทศครับผมคราวนี้เราก็จะแกะกล่องแล้วก็ไปดูอุปกรณ์ข้างในกันครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับก็มี Seeker 10 Pro สีเขียว OD Green ครับแบตเตอรี่แบบ 21700 ซองไฟฉายสายชาร์จ Type C ที่ยึดซองไฟฉายนะครับแล้วก็มีสกรูยึดมาให้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงคู่มือครับซึ่งมีทั้งหมด2เล่มเป็นอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานครับคราวนี้เรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับในขณะที่ยังใส่ซองอยู่เราจะเห็นพอร์ตชาร์จ Type C อยู่ที่ซองนะครับซึ่งก็ในการใช้งานจริงนั้นค่อนข้างสะดวกพอสมควรนะครับจากนั้นผมจะถอดออกจากซองให้ดูมาดูตัวไฟฉายเดี่ยวๆกันนะครับสีเขียวโอดีกรีนสวยงามมากๆนะครับตัวบอดี้ของเขานั้นจะมียางซิลิโคนหุ้มเกือบรอบเกือบครบตัวบอดี้เลยนะครับจากนั้นก็หัวไฟฉายแล้วก็ท้ายไฟฉายครับผมจับเปรียบเทียบกับ4ตัวนะครับที่เป็นสีเขียวโอดีกรีนให้ทุกคนดูก่อนที่จะไปทดสอบแสงแล้วก็ดูเรื่องสเปคกันครับโอเคครับไปลุยกันต่อตัว Olight Seeker 4 Pro ครับเขาทำความสว่างสูงสุดได้ที่ 4,600 ลูเมนแล้วก็ส่องไกลสุดได้ที่260เมตรครับความเข้มแสงสูงสุดจะอยู่ที่ 16,895 แคนเดล่านะครับอุณหภูมิแสงเขาทำได้อยู่ระหว่าง 5,700 ถึง 7,000 เคลวินครับซึ่งผมก็มีตัวเปรียบเทียบให้ดูหลอด LED 4หลอดครับเป็นตัว Osram P9 ซึ่งก็มีการวางหลอดแบบเจ้าตัว Seeker 3 Pro นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะตัดเซ็นเซอร์ตัวจับสิ่งกีดขวางออกไปตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับมีซิลิโคนล้อมรอบตัวบอดี้ทำให้จับถนัดมือนะครับในเวลาใช้งานก็ป้องกันการหลุดมือส่วนตัวสวิตช์นะครับเป็นแบบวงแหวนใช้วิธีการกดแล้วก็การหมุนครับเขามีไฟสถานะแบตเตอรี่แล้วก็บอกระดับแสงไว้ด้วยซึ่งก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆครับทำความเข้าใจได้ง่ายมากท้ายไฟฉายเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งดูดแรงมากๆนะครับและยังรองรับการชาร์จแบบสายชาร์จแบบแม่เหล็กด้วย
ผมทดสอบกับมีดของโอไลท์นะครับในการทดสอบแม่เหล็กก็ดูดได้ดีไม่มีหลุดครับผมมาที่ขนาดของตัวไฟฉายกันบ้างนะครับหัวไฟฉายจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่35 มิลลิเมตรครับส่วนความยาวหัวจรดท้ายของตัวไฟฉายจะอยู่ที่133 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วจะอยู่ที่205 กรัมขนาดในมือครับเทียบกับตัวไฟแช็กก็จะได้เห็นขนาดแบบชัดเจนนะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปครับคราวนี้ผมก็จะทดสอบการจับถือในมือให้ทุกคนดูนะครับจะจับท่านี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าท่าที่ถนัดที่สุดผมว่าน่าจะเป็นท่านี้ครับเพราะว่าสวิตช์ของเขานั้นอยู่ที่คอไฟฉายใครถนัดแบบไหนก็ลองใช้งานดูครับคราวนี้ผมก็เทียบกับเจ้าตัว Seeker 4 Pro กับตระกูล Olight ให้ทุกคนดูนะครับโดยจะเทียบแบบเร็วๆนะก็มีหลายรุ่นครับจะเวลอดมินิก็มีตัว Warrior 3S ครับก็ขนาดใกล้เคียงกันส่วนตัว M2R Pro Warrior ครับตัวนี้ก็เปรียบเทียบทั้งขนาดแล้วก็เปรียบเทียบอุณหภูมิแสงให้ทุกคนดูด้วยครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว Warrior X3 นะครับตัวนี้ก็ขนาดดูเหมือนจะใหญ่นะครับแต่ว่าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วก็ขนาดใกล้เคียงกันครับถือว่าขนาดเข้ามือทั้งคู่ตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับจะเป็นแบบ2170005000 mAh นะครับ 3.6 โวลต์ซึ่งก็สามารถชาร์จผ่านตัวซองซึ่งมีช่องชาร์จเป็น Type C นะครับซึ่งตรงนี้จะชาร์จเร็วมากนะครับใช้เวลาชาร์จจนเต็มจะอยู่ที่ 3.5 ชั่วโมงนี่ครับสามารถชาร์จผ่าน Power Bank ได้ด้วยตรงนี้ก็ให้เห็นพอร์ตชาร์จนะครับคราวนี้ผมลองชาร์จผ่านตัวท้ายไฟฉายแม่เหล็กนะครับชาร์จจนเต็มก็จะอยู่ที่ 4.5 ชั่วโมงครับอาจจะช้ากว่าเดิมนิดนึงคราวนี้มาดูที่ระดับแสงของเขานะครับแสงระดับโลครับ50ลูเมนเปิดได้60ชั่วโมงครับซึ่งก็เพียงพอต่อการออกทริปนะครับหรือถ้าให้ดีก็เตรียม power bank ไปชาร์จด้วยก็ได้คราวนี้มาดูที่ระดับมีเดียมครับจาก50ลูเมนมาเป็น300ลูเมนนะครับรันไทม์เปิดใช้งานได้ที่11ชั่วโมงครับก็เพียงพอสำหรับ1คืนนะครับคราวนี้ก็เป็นที่ระดับไฮครับ 1,200 ลูเมตรเปิดได้135นาทีหลังจากนั้นก็สามารถเปิดใช้งานต่อได้นะครับแต่ว่าแสงก็จะดรอปลงจาก 1,200 ลูเมตรครับส่วนระดับเทอร์โบนั้น 4,600 ลูเมตรเปิดได้คงที่ที่ 2.5 นาทีนะครับหลังจากนั้นจะดรอปลงมาที่ 1,200 ลูเมตรครับผมนี่คือแสงเทอร์โบครับค่อนข้างแรงเลยส่วนสเปคการกันน้ำนะครับเขาจะมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX8 ผมลองทดสอบจุ่มน้ำให้ดูเลยครับก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ยังป้องกันการกระแทกจากที่สูงครับที่ 1.5 เมตรสวยอึดถึกทนตามสไตล์ของโอไลท์ครับเป็นมาตรฐานของเขาเลยตัวซองไฟฉายที่เขาแถมมาในแพ็กเกจนะครับผมนำมาทดสอบใช้งานก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับใส่ไฟฉายเข้าไปเขาจะล็อกโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็ตรงนี้ปลอดภัยด้วยแล้วก็สะดวกด้วยส่วนการดึงออกมาใช้งานนะครับสามารถดึงได้ด้วยมือเดียวครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บเขาปลดล็อกสามารถใช้งานได้เลยจากนั้นใส่กลับเข้าไปครับก็ใช้มือเดียวนะครับแล้วเขาก็ล็อกไฟฉายให้ด้วยหรือจะใช้เน็บกับกระเป๋าเป้กระเป๋าเดินทางก็สามารถใช้งานได้นะครับประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายเลยสวิตช์มีจุดเดียวที่คอไฟฉายนะครับใช้วิธีการกดแล้วก็วิธีการหมุนนะครับเป็นวงแหวนกดตรงกลางได้แล้วก็หมุนตรงขอบได้นะครับคราวนี้มาดูวิธีการใช้งานครับผมกด1ครั้งนะครับกดลงตรงกลาง1ครั้งเพื่อเปิดนะครับกดลงอีก1ครั้งเพื่อปิดกดเปิดใหม่อีกครั้งนึงกดค้างครับเขาจะเปลี่ยนระดับแสง low medium high low medium high ต้องการเทอร์โบดับเบิลคลิกครับต้องการแสงสโตบที่เปิลคลิกหรือคลิก3ครั้งนะครับกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการปิดไฟฉายนะครับส่วนการล็อกไฟฉายนะครับเขาจะเมื่อเราไม่ได้ใช้งานเกิน10วินาทีนะครับระบบของเขาจะล็อกเองซึ่งสะดวกมากๆนะครับแล้วพอเขาล็อกตัวเองเสร็จเราจะใช้งานนะครับเราจะปลดล็อกได้โดยการหมุนไฟฉาย90องศานะครับหมุนไปฝั่งไหนก็ได้90องศาจากนั้นกดเปิดก็เปิดได้แล้วนะครับแล้วก็หมุนเร่งระดับไฟเปลี่ยนระดับไฟได้นะครับการเปลี่ยนระดับแสงนะครับนอกจากการกดค้างแล้วเราหมุนวงแหวนนะครับหมุนซ้ายลดไฟหมุนขวาเพิ่มไฟนะครับเพิ่มระดับไฟโอเคครับแล้วก็
อีกอย่างนึงที่บอกนะครับเวลาที่เราเก็บในซองเขาจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ครับซองไฟฉายผมเปิดอยู่นะปิดคราวนี้ใส่ตรงซองครับเปิดไม่ติดนะครับเขาล็อกให้อัตโนมัติเปิดแสงไม่ติดนะคราวนี้ผมดึงออกมากดอีกครั้งนึงเขาจะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับนี่ก็คือระดับแสงตัวซิกเกอร์4 Pro ครับสามารถตั้งเวลาปลุกได้3ตั้งเวลาปิดนะครับได้3นาทีกับ9นาทีนะวิธีการก็คือเปิดแสงก่อนครับจากนั้นดับเบิลคลิกคลิกครั้งที่2ค้างไว้นะครับเขาจะกระพริบ2ครั้งนี่ก็คือตั้งเวลา9นาทีนะครับถ้าต้องการเป็น3นาทีแล้วก็ทำแบบเดิมนะครับก็คือดับเบิลคลิกและครั้งที่2ค้างไว้กระพริบ1ครั้งนี่คือตั้งเวลาปิดที่3นาทีนะครับเขาจะสลับกันไปหลังจาก3นาทีเขาจะดับเองอัตโนมัติแต่ถ้าเราต้องการปิดก่อนนะครับก็สามารถกดปิดได้ปกติครับนี่ครับระบบสวิตช์ของซิกเกอร์4 Proสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับเป็นโดยเฉพาะฟังก์ชันเวลาเก็บเข้าซองนี่จะล็อกอัตโนมัตินี่เวลาใช้งานจริงนี่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับช่วงสงกรานต์นี้นะครับมีโปรโมชั่นจากทาง Olight Thailand ครับซึ่งก็มีไฟฉายหลายๆรุ่นนะครับทั้งเปิดตัวใหม่ทั้งสีใหม่ก็ยกขบวนกันมาลดราคาครับแล้วก็พิเศษครับรอบนี้มีตัวฉลองครบรอบ17ปีของทาง Olight ด้วยนะครับ15ถึง19เมษายนนี้ครับสมาชิกระดับเงินก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่15นะครับส่วนสมาชิกทั่วไปก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่16ตั้งแต่เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับของแจกของแถมรอบนี้นะครับรวมไปถึงราคารุ่นต่างๆผมใส่ในข้อมูลใต้คลิปไว้ให้แล้วนะครับรวมไปถึงลิงก์สั่งซื้อโค้ดส่วนลดก็เข้าไปดูกันได้ครับผมรอบนี้แจกแถมเยอะมากๆคราวนี้เราจะมาสรุปการใช้งานของเจ้าตัว Olight Seeker 4 Pro กันนะครับเขาเป็นไฟฉายสายกว้างนะครับเหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ไปจนถึงระยะกลางนะครับสามารถใช้เดินป่าได้เพราะว่าแสงออกแนวกว้างแล้วก็เห็นชัดเจนมากๆนะครับส่วนในการส่องระยะไกลนั้นก็ไม่ควรจะเกินระยะของเขานะ260เมตรนะครับแต่ว่าระยะหวังผลจริงๆก็ลบไปประมาณครึ่งนึงก็ประมาณ 120-150 เมตรนี่น่าจะหวังผลได้แบบจริงจังแบบชัดเจนนะครับซองไฟฉายที่เขาให้มาด้วยในชุดนะครับเขาออกแบบมาดีมากๆนะครับโดยเฉพาะการปลดล็อกนะครับดึงออกจากซองเป็นการปลดล็อกนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในซองนั้นก็เป็นการล็อกไฟฉายซึ่งในการใช้งานจริงๆนะครับสะดวกและก็ง่ายมากๆครับผมตัว Olight Seeker 4 Pro ครับเป็นไฟฉายขนาดกลางๆนะครับพกพาได้ไม่เป็นภาระแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเล็กนะครับเวลาจับใช้งานครับก็เข้ามือดีนะครับการจับดูแน่นหนามั่นคงแล้วก็ไม่หลุดมือครับส่วนในเรื่องของการเปิดเทอร์โบนะครับ 4,600 ลูเมนนั้นความร้อนของเขาก็มาเร็วเหมือนกันนะครับจากที่ผมทดลองใช้งานดูแต่ว่าในวันที่ผมทดสอบนะครับช่วงฤดูร้อนของเดือนเมษายนของเมืองไทยอากาศประมาณ40 41 42องศาครับบวกกับแสงระดับ 4,600 ลูเมนก็ค่อนข้างร้อนเร็วพอสมควรนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัว Olight Seeker 4 Pro ก็ขอบคุณสำหรับทาง Olight Thailand นะครับที่สนับสนุนตัวไฟฉายมาให้ผมได้ทดสอบซึ่งก็สนับสนุนมาหลายตัวมากๆนะครับหวังว่าตัวต่อไปจะเป็น Warrior X4 นะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์หรืออยากให้ผมทดสอบตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ